พราะฉะนั้นก้าวไกลพรรคก้าวไกลน่าจะไปทบทวนตรงนี้ถอยออกมาซะเขาจะแก้อยู่พรรคเดียวอ่ะนะครับพรรคก้าวไกลจะแก้อยู่พรรคเดียวนะครับจากกรณีที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงคือความพยายามแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมาสู่ข้อถกเถียงในสังคมที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยขณะเดียวกันมีดารานักแสดงคนในวงการต่างๆที่ออกมาแสดงจุดยืนค้านการแก้ไขมาตรา112อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันล่าสุดสมรักษ์คำสิงหรือบาสอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยสำหรับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยคุณสมรักษ์กล่าวว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้มีผลดีใดๆสำหรับส่วนตัวมองว่าไม่ควรมีการแก้ไขหรือมีความคิดที่จะแก้ไขใดๆตั้งแต่ต้นคือจริงๆเอาง่ายๆณตอนนี้การรวมพรรคจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม8พรรคเนี่ยฮะที่ทำ MOU กันฮะ7พรรคนี่นะฮะไม่เอา112เลยไม่แตะ112เลยเพราะฉะนั้นก้าวไกลพรรคก้าวไกลน่าจะไปทบทวนตรงนี้ถอยออกมาซะนะครับไปทำนโยบายอื่นนะครับไปทำกฎหมายอื่นไปทำนโยบายอื่นตรงนี้112เนี่ยคุณรวมกันมา8พรรคใช่ไหมแต่ว่า7พรรคก็ยังไม่ร่วมกับคุณเลยอ่ะแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงล่ะเขาจะแก้อยู่พรรคเดียวอ่ะนะครับพรรคก้าวไกลจะแก้อยู่กับพรรคเดียวนะครับคือคุณไปรวมมาดีกว่าว่ามีพรรคไหนแก้บ้างนะครับถ้าเกินครึ่งค่อยมาแก้ถูกไหมฮะเพราะผมเชื่อว่าแต่ละคนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยของแต่ละพรรคเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับผมเคารพเป็นที่รักเป็นที่บูชาของคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับก็พรรคก้าวไกลก็อย่างอื่นก็เป็นรุ่นใหม่ที่จะมาดูแลแต่ว่าอะไรที่เป็นประเพณีที่ดีงามเราน่าจะเว้นได้นะครับถอยออกมาเพื่อความสงบสุขซะอย่างเงี้ยว่าคุณดูจัดตั้งมา8พรรคเนี่ย7พรรคยังไม่ร่วมกับคุณเลยคิดเอาดินะครับแล้วพี่สาวคิดว่าการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลที่เขาบอกว่าเขาจะไปจัดการของเขาเองจะมีการเสนอในที่ประชุมสภาที่สมมติว่ามันจะผลักดันนำไปสู่การแก้ไขสำเร็จคือแค่รวมกัน8พรรคอ่ะก็ไม่มีพรรคไหนเอาแล้วอ่ะยังจะไปรวมในสภาก็ตกอยู่แล้วนะครับเพราะทางที่ดีประกาศชัดเลยว่าโอเคนะครับ112เนี่ยต้องถอยออกมานะครับถอยออกมานะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องปากท้องประชาชนชาวบ้านดีกว่านะครับก็ฝากถึงเยาวชนครับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือเอาอย่างเงี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็ได้สมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลบหลู่อย่าไปแตะต้องเลยนะครับเรามีพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยทั้งประเทศแล้วอ่ะน่าจะเชิดชูบูชานะครับเราไปทำอย่างอื่นซะนะครับที่มันจะมีเรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กดีในสังคมไปซะนะครับเพราะว่า อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าเป็นโครงการต่างๆโครงการแก้มลิงบ้างโครงการฝงเทียมด้วงนะตอนเด็กๆนี่ผมว่าในหลวงรัชกาลที่9เป็นเทวดานะครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับโดยวันนั้นก็วันที่ผมชิงเหรียญทองโอลิมปิกนะครับก็สั่นหมดนะครับก็กราบพระแล้วก็ไปหยิบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ชิงออกไปมันเกิดเป็นพลังนะครับผมว่าในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9ทุกพระองค์อะฮะ1ถึง10เนี่ยผมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมนะครับรวมใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนนะครับจะได้ไม่แตกแยกไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆ
ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store